มาคุยกับพุ่งน้อยโอ้โหพุ่งน้อยวันนี้เป็นพระเอกเลยเนี่ยรู้เลยว่าเราชนะนี่ลูกไหนสรุปเลยว่าลูกไหนได้ลูกเขียงแล้วก็ยกฮานได้ลูกการโขกลูกการโขกนี่การโขกหาตัวชนะพอดีแล้วจังหวะนั้นเนี่ยคือมั่นใจเลยไหมมั่นใจเลยครับโอ้โหเตะซ้ายลูกเก่งเราเลยใช่ไหมจังหวะนั้นทำไมถึงเตะขึ้นไปเราคิดยังไงหรือว่าเขาตกหรือไงก็เป็นจังหวะขึ้นได้พอดีครับเหนือตอนนี้เราคิดว่าเรานำหรือเราต่างมาอยู่นะก็น่าจะสูสีอยู่ครับอ๋อสูสีรองนิดหน่อยอ๋อคือได้ลูกนี้ปุ๊บเนี่ยมั่นใจเลยใช่ไหมมั่นใจเลยเคยเตะใครน้องไม่เลยแค่ซ้ายเนี่ยการบอลเป็นลูกเก่งเราก็เตะนับเตะหลายครั้งแล้วนั่งมือลึกเหรอโอ้โหชนะแล้วช่วงแรกเป็นไงบ้างเกมประชดช่วงแรกก็เป็นยังไงดูจีบไหมเรื่องนี้ก็พี่เขาก็ตั้งรับเองก็เราเตะอยู่ก็ไประวังหน่อยครับเราเริ่มคิดว่าเกมประชดมันจะเข้าทางเราช่วงยกไหนก็สี่ไหมครับก็ยกสี่เดินเร็วขึ้นแล้วก็สี่ใช่ไหมครับแล้วยกห้ามาเตะก้านคอเนี่ยเตะขาดไปเลยนะถึงตอนนี้ฟอร์มเรากลับมา 100% เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสัก80ได้ครับเหลืออีก 20% ถึง100ครับก็อยากเจอใครไหมตอนเนี้ยคือเรียกฟอร์มมาแล้วเนี่ยเรียกความศรัทธาของมหาชนอยากเจอใครอยากเจอใครบอกได้ไหมแล้วแต่เสียโบสเลยครับยังมีใครที่เราคาใจไหมเอาที่ผ่านมาเนี่ยสักคนนึงอ่ะใครหลายคนแล้วเอาหน้ามาสักคนนึงอ่ะเดี๋ยวทีมงานตอนนี้โปรเตอร์โซเชียลกับโปรเตอร์ของสุดท้ายนี้พี่นะมีใครเอาสักคนหนึ่งสามหกเลยไปสามหกใครมีใครถ้าเกิดเอ่ยชื่อพวกเด็กได้ได้ต่อยปั๊บเลยนะเอาเพชรดำโอเคไหมเพชรดำโอ้โหโปรเตอร์โซเชียลบอกเพชรดำโอเคโอ้เจ็ดยี่สิบฮะเจ็ดเพชรสามเพชรใครนะก็ใครจะต่อมาเจ็ดไฟครับเจ็ดไฟแต่ว่าคาใจคือเพชรดำเนี่ยคือเป็นชื่อแรกที่พี่ออสเอ่ยชื่อมาเมื่อกี้ใช่เลยปะติดมาจิตไว้ตั้งแต่แรกใช่ครับเกือบได้เสื้อสามารถแล้วไหม